ตรงนี้เป็นท่าเทียบเรือโบราณสถานป้อมเพชรนะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวครับนั่งเรือมาลงตรงนี้ฮะประตูชบาเพียบเลยมาตรงนี้นี่ถือว่าเรานะช่วงหลังเต็มดูแล้วเหมือนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะใช่ๆเมื่อกี้ก็คนนี้คิดว่าญี่ปุ่นนะ2คนเขาคนละ100 200ขอเป็นพันเลยเหรอเป็นพันเลยเหรอรอบนึงอ่ะเป็นน่าจะเป็นทัวร์หรือนักท่องเที่ยวนะครับที่ร่องเรือนะร่องเรือแล้วก็เที่ยวรอบเกาะโอ้ดูดิโอ้โหเหมือนน้ำเหมือนปล่อยน้ำไหลพามาเลยดูดิน้ำเชี่ยวมากนั่นน่ะอันนั้นน่ะแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรพี่สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่โบราณสถานป้อมเพชรนะครับตรงนี้เรียกว่าบางกระจะนะครับเป็นจุดปะทะของแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยานะครับกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหญ่นะฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือวัดพนัญเชิงครับมานั่งเล่นกับแอดมินนนท์นะฮะอัศวนนท์สวัสดีครับครับแอดมินเพจประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยานะครับก็เลยจะมาคุยกันนะให้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริเวณตรงนี้นะที่ป้อมเพชรนะจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียกรุงใช่ไหมครับการเสียกรุงในรัชกาลของสมเด็จพระมหินทราธิราชนะครับดังๆหน่อยนะครับก็ตรงนั้นครับวัดพนัญเชิงมันค่อมทับวัดหนึ่งอยู่ที่เราไม่รู้จักเราก็แต่คิดว่าปัจจุบันเนี่ยวัดพนัญเชิงแค่วัดเดียวคือจะบอกตามตรงว่าไม่ใช่เพราะว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยมันจะมีวัดหนึ่งอยู่ตรงวัดพนัญเชิงก็คือโดนผนวกรวบกันไปหมดแล้วก็คือวัดรอคือเป็นวัดสาบสูญไปแล้วใช่แต่คือปรากฏในแผนที่อยู่นะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของวัดพนัญเชิงในปัจจุบันแล้วก็คือวัดรอนี่เรามันจะไปคล้ายๆกันกับที่หัวรอตรงทิศเหนือด้านตะวันออกเฉียงเหนือก็คือตรงที่บุเรงนองให้ถมดินข้ามพระนครตอนเสียกรุงครั้งแรกน่าจะอยู่จุดนี้มากกว่าจุดนั้นครับเมื่อตอนที่สมเด็จพระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาเพื่อพิชิตกรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช2111นะครับครั้งนั้นก็พระองค์ให้ถมถนนผมคลองนี่แหละทำเป็นถนนข้ามมาฝั่งพระนครก็คือเราต้องเข้าใจว่าในสมัยของพระมหาจักรพรรดิเนี่ยดูแสงนะครับแต่ยังไม่มีป้อมเพชรก็คือตอนนั้นป้อมเพชรยังไม่มีตรงนี้ก็จะเป็นเนินว่างฝั่งพระนครจริงจะอยู่ฝ้าคลองในไก่ฝั่งนู้นไปครับตรงนี้บุเรงนองก็เลยให้ถมดินนะจากฝั่งนี้ไปที่ฝั่งพระนครโดยครั้งนั้นถมดินไม่ทันบุเรงนองก็เลยรับสั่งว่าถ้าพวกมึงถมดินไม่ทันตายลงคนนึงอ่ะจะเป็นมูลดินกี่ก้อน7 ก้อนพยาขาดนายพลนายทัพเขาก็ทูลไปอย่างนี้ทีนี้บุเรงนองก็เลยรับสั่งว่างั้นก็ให้เอาศพของมันนั่นแหละถมแทนมูลดินไปก็ครั้งนั้นก็น่าจะเอาศพคนผมตรงนี้นะครับมาฝั่งพระนครแต่ถึงอย่างนู้นอย่างนี้ก็กระทำการไม่สำเร็จก็ยังพิชิตกรุงศรีอยุธยาไม่ได้บุเรงนองพระเจ้าบุเรงนองก็เลยใช้ไอปัญญาก็คือพระองค์จะมีปัญญาที่หลักแหลมนะครับถ้าเอาชนะด้วยกำลังไม่ได้ก็เขาชนะด้วยสติปัญญาพระองค์ก็เลยส่งพระยาจักรีเข้ามาเป็นไส้ศึกโดยรอดทำทีว่าหนีออกจากค่ายคุมขังของพม่าที่บริเวณวัดสัตตาแล้วก็เข้ามาแต่ส่วนพระยาจักรีน่าจะมาดูแลบริเวณใกล้ๆจุดนี้นะครับก็เปิดประตูเมืองให้พระเจ้าบุเรงนองเข้าได้ตรงนี้ครับหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าบุเรงนองก็เลยส่งพระยาจักรีซึ่งเป็นข้าราชการเก่าหรือขุนนางสยามเก่าเข้ามารอบ
เป็นไส้ศึกในกรุงศรีอยุธยานะครับก็เลยลักลอบนัดแนะเปิดประตูเมืองให้พม่าซึ่งการที่พญาจักรีเป็นไส้ศึกครั้งนั้นมีปรากฏในมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าด้วยก็คือพม่าพอเข้าเมืองได้แล้วอย่างนี้ก็ยึดกรุงศรีอยุธยาได้การยึดกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าบุเรงนองก็แต่งตั้งหรือสถาปนาสมเด็จพระมหาธรรมราชาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินของกรุงศรีอยุธยาต่อจากสมเด็จพระมหินทราธิราชนะครับพอสมเด็จพระมหาธรรมราชาเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วพระองค์ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายกำแพงเมืองออกมาฝั่งตะวันออกก็คือให้รื้อกำแพงเมืองเดิมตรงตะวันตกคลองในไก่มาตะวันออกก็เลยให้ขุดคือคูคือหน้าตรงเนี้ยตรงที่เราเรียกว่าแม่น้ำป่าสักปัจจุบันเนี้ยที่มันใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าแม่น้ำมันเปลี่ยนทิศทางไหลแรงหน่อยน้ำจากคูก็เลยกลายเป็นแม่น้ำป่าสักในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่เนี้ยข้ามสะพานพีดีมาเราก็จะเห็นแล้วก็จะกำแพงเมืองก็จะขยายไปฝั่งข้างหน้าฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเมืองไปแล้วก็มีพระราชดำรัสโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างป้อมเพชรนี้ขึ้นมานะครับสันนิษฐานว่าสร้างป้อมเพชรขึ้นมาในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาแล้วก็มีการบูรณะแต่งเติมอีกหลายยุคหลายสมัยอย่างเช่นเราจะเห็นฐานป้อมยุคแรกเป็นทรงกลมมนแล้วก็จะเป็นทรงเหลี่ยมนะครับสลับซับซ้อนกันไปนะครับส่วนหลังจากนั้นมาก็ไม่ปรากฏอีกแล้วในหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็เสียกรุงนี่ก็เป็นเรื่องราวนะเป็นการเสียกรุงครั้งที่1นะที่เกี่ยวข้องกับบริเวณตรงนี้นะครับนี่มีเรือขนทรายใช่ไหมเรือขนทรายสมัยซิ่งมาตลอดเลยสมัยโบราณจะเป็นเรือสำเภาปัจจุบันก็เป็นเรือขนทรายไปก็จินตนาการไปนะก็เราก็จะเห็นเรือแบบนี้วิ่งมาเรื่อยๆนะถ้าเกิดสมัยก่อนก็เป็นเรือสำเภานะโอเคครับก็มาเล่าเรื่องราวให้รับฟังกันก็สั้นๆเพียงเท่านี้นะเป็นเกร็ดประวัติเล็กๆน้อยๆนะครับนะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ